ความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติพวกเราทั้งคู่นะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ทำกันเองด้วยครับด้วยการจัดงานหลายๆอย่างครับแก้ตัวใครนะไม่แก้แล้วค่ะไม่แก้แล้วค่ะแต่จริงวันนี้ตั้งแต่ทำงานมาวันนี้ตื่นเต้นสุดแล้วไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนครับผมเป็นไงบ้างคะบอกว่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่เป็นมาประมาณนับถึงตอนนี้ก็10 ปีครึ่งแล้วค่ะ10 ปีค่ะในการดีกว่าเดิมรู้สึกจริงๆตั้งแต่คบกันมาแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะก็จะมีแค่ไม่เข้าใจอยู่ช่วงนึงเป็นช่วงที่เราอ่ะกำลังดาวเรื่องของคุณพ่อที่เสียไปค่ะแต่ที่ผ่านมาคือเขาก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดค่ะเวลาที่แบบว่าเราแบบท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นว่าเราแบบมีความท้อเขาก็จะแบบให้กำลังใจตลอดรู้ว่าอย่างน้อยก็มีเขาอยู่ข้างๆค่ะก็10ปีคือเราคบกันเหมือนตอนแรกเราคบในฐานะเพื่อนคนรู้จักแล้วก็ไล่มาเป็นแฟนพี่น้องจน10กว่าปีที่ผ่านมาจนวันเนี้ยตอนเนี้ยที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะตอนนี้เราคบกันในฐานะคู่ชีวิตผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันทำให้เรามีความสุขและถึงตอนเนี้ยเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดอะไรของกันและกันที่มันช่วยของผมคงเป็นความให้อภัยแล้วก็ดูแลกันให้กำลังใจกันครับช่วยกันดูแลกันค่ะคือสำหรับแอนนี่แอนจะเป็นคนใจร้อนมากค่ะแต่เขาจะเป็นคนที่พอรู้ว่าเราใจร้อนเขาก็จะเป็นน้ำเย็นให้เราเป็นคนใจเย็นมาก็คือว่าเขาก็จะปล่อยให้เราแบบระบายสิ่งที่เราแบบมีความเครียดหรือว่าใจร้อนอยู่อย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเขาจะอันนิ่งใจก่อนค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยประมาณสักไม่กี่นาทีเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุผลค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะว่าเขาว่ายอมเราตลอดค่ะจับมือแน่นเลยบีบแขนแน่นไอ้อย่างแม้วันนี้เป็นพิธีการค่ะฉลองมงคลสมรสอย่างเดียวเลยครับใช่จริงๆเรามั่นกันแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะวันที่18พฤศจิกาแต่ว่าไปจัดที่ภูเก็ตที่บ้านเกิดของแอนค่ะแล้วก็มาวันนี้ก็เลยฉลองสมรสที่กรุงเทพด้วยเพราะว่าเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพเนี่ยค่ะก็อยากจะให้เกียรติท่านด้วยค่ะแสดงว่าก็ใช้ชีวิตความเป็นสามีภรรยามา1 ปีใช่ตอนนั้นคือคู่มั่นนะฮะแล้วตอนนี้ก็เหมือนถึงเวลาแล้วก็อย่างที่แอนบอกเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติผู้ใหญ่หลายๆท่านเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปในงานบ้านเราที่ภูเก็ตสื่อมวลชนด้วยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะต้องมีงานอะไรสักงานนึงที่จะเฉลิมฉลองนิดหน่อยครับเปลี่ยนไปเยอะไหมครับจากแฟนแล้วมาเป็นสามีภรรยาเปลี่ยนไปเยอะมากคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนรักกันมากขึ้นอะไรด้วยผมโดนใช้มากขึ้นครับค่ะเขาชอบบอกว่าเฮ้ยตอนแรกก็เป็นแฟนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหมือนจะเริ่มเป็นแม่ค่ะไม่ก่อนอันนี้ผมสั่งอะไรก็ทำพอมีจะมีคำนำหน้าคำว่าเมียแล้วเนี่ยสั่งผมตลอดเราไม่ได้กลัวใช่ไหมครับเราไม่ได้กลัวใช่ไหมครับผมกลัวที่ไหนอะครับพี่แจ๊คไม่สูงใช่ไหมครับไม่มีครับผมจะตั้งสมาคมคนเอาแต่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าสำหรับต่อหน้าแอนเลยนะคะใช่ครับต้องอยู่ต่อหน้าแล้วหลังพูดได้พูดอย่างนี้แล้วจดทะเบียนสมรสกันไหมคะยังครับยังครับเดี๋ยวรอเสร็จจากตรงนี้แล้วต้องหาเรื่องอีกทีนึงตอนเราต้องมูเตลูนิดนึงค่ะเพราะคู่เราค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องตามเลิกตามยามตลอดทุกอย่างใช่ไหมครับใช่ก็เราก็อย่างน้อยก็นิดนึงให้เรารู้สึกสบายใจใช่แต่จริงๆวันนี้ที่จัดงานนี่ไม่ได้ดูตามเลิกตามยามนะคะเอาวันสะดวกครับทีมงานนี้เป็นไงบ้างคะทีมงานวันนี้ก็จะมีกิมมิคเล็กๆค่ะเป็นพระจันทร์ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแอนอะหน้ากลมเหมือนพระจันทร์นี่คือเหตุผลจริงๆทำจังมากเลยไม่ถ้าเห็นภาพในงานตอนเย็นจะมีพระจันทร์แล้วก็พูดตีไม่เหมือนแบบ
มูนอะไรมูนอะไรบอกเขาพี่เข้าไป Love you to the moon and back แต่จริงๆก็มาอย่างน่าครับสร้อยแหวนวันนี้ค่ะพอบอกได้ไหมเอ่ยค่ะก็วันนี้ที่ใส่เป็นแหวนแต่งงานค่ะแต่ของตาเป็นแหวนวงเดียวพอแล้วผู้ชายไม่ต้องไม่ต้องเยอะค่ะผู้หญิงเยอะได้เธอก็บอกเครื่องเพชรอะส่วนเครื่องเพชรวันนี้ก็ประมาณนึงค่ะประมาณนึงเหมาะสมเหมาะสมสมราคาประมาณนึงบอกได้แค่หลักพูดถึงสินสอดได้ไหมคะว่ายังไงบ้างมีอะไรบ้างสินสอดก็จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับก็เหมาะสมแล้วก็สมฐานะครับผมแต่ว่าครอบครัวเขาไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผมให้คำมั่นสัญญาไปแล้วว่าผมจะดูแลเขาด้วยชีวิตและหัวใจแต่ว่าคุณแม่เหมือนดีใจค่ะคุณแม่แถมเงินมาให้ด้วยเหมือนคุณแม่ดีใจว่าลูกสาวขายออกก็เลยแถมก็มาให้อีกก็คือให้เราสองคนไปเป็นขวัญถูกเป็นขวัญถูกใช่ค่ะไปเริ่มต้นชีวิตแล้วแอมมีคำมั่นสัญญาอะไรให้เขาบ้างครับก็จะปีแรกไม่ใช่จะเป็นแม่ที่ดูแลลูกอย่างดีใช่ไม่ตั้งแต่วันปีแรกจนถึงปีเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเดิมแบบที่เขารักเราค่ะเขารักเราในแบบไหนแล้วก็จะเป็นแบบนั้นตลอดก็จะหน้ากลมเป็นพระจันทร์ตลอดก็กะว่าปีเนี้ยน่าจะลองดูครับว่าจะมาหรือเปล่าแต่เราก็จะพยายามให้ธรรมชาตินะครับถ้ามาก็มาแต่ถ้าปีนี้ไม่มาก็อาจจะไม่แล้วเราก็เริ่มปีนี้เหลือแค่2เดือนนะไม่คือแผนว่าทีเดียวอยู่ทีเดียวอยู่บอกเลยคนที่มั่นใจแบบนี้เราเห็นมาเยอะแล้วเนาะจริงๆคือเราแผนว่าปีแรกเนี่ยค่ะคือถ้าจะมีน้องก็อยากจะมีแบบธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะมาก็ให้เขามาแต่ว่าถ้าเกิน1ปีไปแล้วยังไม่มาก็จะอยู่กัน2คนตายายครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเราก็กังวลนะคะว่าเอ๊ะเราจะไหวไหมแล้วเราจะอยู่ดูแลลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วว่าไม่คิดจะพึ่งทางการไม่ค่ะไม่กับธรรมชาติคือไม่ได้มีแค่สิ้นปีอีก1ปีอีก1ปีครับต้องไปตามเลิกไปเข้าดูเลิกไม่ๆๆๆครับแบบเป้งนี่เดี๋ยวคุณรอนับนะ19ปึ๊บ20อีก2เดือนไม่แน่นะคืนนี้ฮันนีมูนเราว่าจะไปดูฟุตบอลครับที่อังกฤษครับครับอาจจะเป็นน้องแอนฟิลด์ไปแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลไปตอนไหนคะไปเดือนมกราค่ะเดี๋ยวจะมีแดงเดือดศึกแดงเดือดนะครับไปลอนดอนก่อนลูกของความเป็นลูกพี่นุ้ยเซ็นไปเลยค่ะคือลูกเขาอาจจะดูแบบเป็นคนดุเป็นคนเจ้าชู้แต่จริง10ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเรื่องแบบให้เราแบบไม่ไว้วางใจเขาไม่มีเลยหล่อหล่อเครียดจริงๆเลยครับ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 ทำมากขึ้นครับเพราะว่าต้องดูแลคนอีกคนต้องดูแลคนอีกคนยังไงครับเราก็ต้องทำงานมากขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมอาจจะมีน้องก็ต้องดูแลน้องด้วยใช่ป่ะก็ต้องทำมากขึ้นอะไรที่ทำได้เราก็ต้องทำแล้วตอนนี้ฮะแล้วนักบ้านก็ผมทำได้เดี๋ยวไปส่งซ้ำๆเพื่อนๆกันละเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีวันนี้เพื่อนเจ้าบ่าว14คนเจ้าสาว20 22ค่ะไม่รู้จะตัดใครออกจริงๆค่ะตัดได้แค่คนที่ตั้งครรภ์ออกผมก็บอกเลยไม่ครับไม่ครับก็จะเป็นเพื่อนที่ตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่เด็กๆเพื่อนแต่เด็กสนิทจริงๆมาค่ะอยู่นู้นค่ะอินเดียอยู่ทำบุญไปเที่ยวอยู่อินเดียไม่สิเดี๋ยวแจ็คกะลีนแถลงข่าวต้าวลิศแต่งงานแจ็คกะลีน
อย่าง10ปีที่ผ่านมาอะไรที่มันทำให้ความรักเรามาถึงวันนี้ได้ครับก็คือเวลามีอะไรในใจอะค่ะไม่เก็บไว้เราจะคุยกันเลยณตอนนั้นแต่ว่าต้องคุยด้วยเหตุผลที่ดีแบบเอ้ยเราคิดว่าแบบนี้นะเขาคิดว่าแบบนี้นะแล้วเอามาแบบลองดูกันลองมาแบบเฉลี่ยหาจุดตรงกลางกันมากกว่าไม่เคยปล่อยให้ปัญหาค้างคาเกิน1ชั่วโมงก็จะคุยผมก็เป็นเรื่องคือให้อภัยแหละไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าคนเรารู้จักให้อภัยกันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะถ้าเราให้อภัยกันได้มันก็จะไม่มีเรื่องใหญ่เรารู้สึกอะไรที่ผ่านได้ก็ผ่านไปเพราะอย่างที่เขาบอกว่าตาเป็นคนที่เหมือนยอมเหมือนรับฟังเขาไม่โต้ตอบไม่แบบว่าดื้อครับคือผมอย่าใช้คำว่ายอมกับผมรู้สึกว่าใช้คำว่าอะไรครับผมเบื่อคือโธ่ไม่สามารถสวยๆเตรียมมาคำตอบนะผมบอกเบื่อนี่คือไม่ใช่ล้อเล่นล้อยอมไม่เราก็เวลาคบกันเราก็รู้สึกว่าการให้อภัยกันแหละมันสำคัญคือถ้าคนนึงแบบว่าเกิดมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วเราไปร้อนด้วยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าร้อนเราก็ควรจะเย็นแล้วก็รับฟังเหตุผลเขาถ้ามันมีเหตุผลที่ไปกันได้เราก็จบตรงนั้นคู่เราส่วนมากเนี่ยจะหาจุดตรงกลางค่ะไม่มีแบบว่าต้องฟังแอนเท่านั้นต้องฟังตาเท่านั้นอย่างเงี้ยคือเราจะหาจุดตรงกลางที่ทุกคนพอใจใช่เราต้องคุยเคลียร์กันนะตอนนั้นเลยไม่เก็บเอาไว้ในใจให้มันเป็นเรื่องค้างคาค่ะครับ